ล้ว640ไม่ต้องคิดตอนนี้ไม่ต้องพูดเขานะคะเอาแค่ว่านี่คือนะคะแล้วก็เป็นไงคะ4คนมานี่งานส่วนตัวคุณเสร็จแล้วค่ะเนี่ยทุกคนเข้ามาในให้มีแค่นี้ค่ะมีแค่ว่านะแค่ว่าหาคน4คนแล้วสอนงานให้เข้าใจว่าไฮเนี่ยมันต้องรู้เรื่องราวอะไรแล้วต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างไรตรงนี้แล้วก็ช่วยสอนงานคนและพาเขาไปสปอนเซอร์คน4คนให้เขาดูเป็นตัวอย่างดูเขาทำหลังจากนั้นก็เป็นไงคะไอ้เราทำให้เขาดูนะคะครั้งแรกเราทำให้คน4คนดูอ่ะหลังจากที่ทำให้เขาดูจนเขาเกิดความมั่นใจเราก็ดูเขาทำค่ะดูเขาทำจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าอัพไลน์นะคะไปช่วยคนอื่นได้เลยเขามั่นใจในฝีมือของเขานะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนตัวเราค่ะจบแล้วค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของการช่วยเหลือทีมงานเป็นแค่ผู้ช่วยค่ะแต่คุณต้องแสดงกับ4คนอันนี้เพื่อที่จะสอนงานให้กับ4คนให้เป็นมืออาชีพเหมือนอย่างเราค่ะนะทำให้เขาดูก่อนค่ะให้เขาดูให้เรียนรู้จากทฤษฎีแล้วเห็นภาคปฏิบัติจากเราเป็นมืออาชีพอย่างเรานะคะแล้วก็แอร์ฮัตดูเขาทำค่ะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเขาจะไปเป็นครูคนชั้นต่อไปได้อย่างเราหรือดีกว่าเราหรือเปล่ามันต้องเป็นไงคะต้องด้อยแค่เหมือนเรานะคะโคตรดีเลยตรงนี้นะคะคุณลองดูนะคะจาก4ก็เป็น8ลงมาเนี่ยถามว่า4คนเนี่ยคุณจะหาวันละเท่าไหร่เขาไม่กำหนดแต่พี่สมมติว่า4คนคุณหาได้ในวันเดียวเพราะตอนนี้ซื้อเทคโนโลยีเยอะนะคะมันตรงนี้เราได้เป็นไงคะเราได้มาเราหาคน4คนเราได้แล้วเป็นไงคะจากค่าแนะนำเราไม่เอาคู่ของเรานะคะค่าแนะนำคู่เราเพราะเรายังไม่ลงทุนนะคะค่าสปอนเซอร์4คน640นะคะแล้วก็ค่าจับคู่ไอ้4คนนี้คู่ที่1ก็จะได้นะคะ800บาทคู่ที่2 440เป็น 1,920 คุณไปเขียนได้นะคะคุณไปคำนวณได้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ช่วยทีมค่ะลงลึกเลยค่ะลึกไปชั้นที่2ค่ะจาก2ก็แตกไปเลยค่ะจาก2ก็เป็น4ถูกไหมคะแล้วมันมี2คนนี้2คนก็เป็น4รวมแล้วเป็น8ถูกไหมคะตรงนี้เข้าใจนะคะพี่ว่าคนเก่าเข้าใจหมดเลยมันก็ได้1,000มาดูชั้นที่3ค่ะนะ4แล้วก็มา44แล้วก็16ถูกไหมคะ44 16ก็ข้างละ8นะคะได้ตรงนี้พอมาชั้นที่3คุณดูเราจะมีรายได้มาที่ 5,000 รวมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะชั้นที่3เองค่ะเราสามารถที่เราจะมีรายได้รอบแรกเราหมดมาออกมาเหลืออยู่ 2,000 กว่าบาทสะสมไปรอบที่2ค่ะตอนนี้เราไม่เกี่ยวค่ะบริษัทเขาก็จะหักเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะนะคะเริ่มแล้วค่ะนะคะพอมาชั้นที่4 128คนซ้ายเป็นขวาเนี่ยคู่ละ160บาทมันมีรายได้ 20,000 คุณดูนะคะชั้นที่4เองค่ะถ้าเป็นเวลาถ้าทุกคนทำได้เหมือนกัน1วันแค่4วันที่ให้สัปดาห์หนึ่งคุณสามารถจับเงิน 20,000 20,000 ในวันนี้ 20,000 แต่ที่วันที่ผ่านมาคุณได้นะรวมมาด้วยในวันที่4คุณมีรายได้ต่อวัน 20,000 คุณคิดว่าคุณจบปริญญาตรีอะค่ะเขาต้องทำงาน1เดือนนะคะ1เดือนหรือ20วันไม่คิดวันเสาร์อาทิตย์เขาจับได้แค่14,000แต่เราทำงานสัปดาห์เดียวเนี่ยวันเดียวอ่ะได้20,000วันเดียว20,000สปอนเซอร์ข้าราชการได้ไหมไม่ต้องพูดถึงคำว่าอะไรคะคำว่าลูกจ้างเขาทำตั้งแต่วันแรกที่เราทำให้เขารู้แล้วค่ะเป็นรายวันเราก็มากกว่านะคะ600ค่าเฉพาะค่าแนะนำ640กับ1,920เองนะคะคนที่เป็นลูกจ้างรายวันเอาไม่เอาเริ่มต้นแค่เอาคนที่อยากจะรวยอยากจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองแค่4คนเองเป็นค่าราชการเดือนละ15,000จบปริญญาตรีการเงินพ่อแม่ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะมีตรงนี้เป็นไงคะค่าดาวรถใหม่ค่าไปดาว
นะคะค่าดาวรถใหม่ค่าไปดาวบ้านใหม่ผ่อนบ้านใหม่พอไหมคะตรงนี้นะคะมันทุกเขาเรียกทุกชั้นน่ะคุณต้องขายความคิดได้มันต้องกระทบแนวคิดมันต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะนั่งไม่ทำได้อย่างไรตรงนี้นะคะพี่บอกเลยว่าไม่มีใครจะคิดทำเป็นดูให้เป็นล้อสเปย์นะพี่บอกเห็นตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วที่เขาต้องจับเป็นอาชีพหลักของเขานะคะพอแค่ชั้นที่5เราได้แล้ว512ซ้ายขวานะคะได้แล้ว 81,000 คุณจำตัวเลขแล้วคุณเขียนสดๆนะคะคุณเขียนสดๆแต่จำตัวเลขได้มันตื่นเต้นอ่ะแต่ถ้าคุณยื่นอย่างนั้นมันก็เฉยมันไม่ได้อารมณ์อ่ะแต่ถ้าคุณท่องแล้วคุณจำได้อ่ะแล้วก็พวกไอกระดาษ A4 หรือคนที่มันเขียนไม่ตรงก็อาจจะซื้อกระดาษที่เป็นเล่มยาวๆแล้วคุณเขียนอ่ะมันตื่นเต้นหัวใจคุณที่ทำมันจำได้นะมันจำได้ว่ามันตื่นเต้นนะเพราะยังทำแค่วันที่5ได้ตั้ง80,000วันเดียวนะ80,000ทำท่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำท่าจะเป็นอะไรครับปลัดกระทรวงเลยนะ80,000เห็นไหมพอวันที่6อ่ะเอาดีว่าสัปดาห์300,000กว่า320,000ตรงนี้มันถ้าเราคิดนะเราดูถ้าเราเขียนตัวเลขอะค่ะเราเขียนตัวเลขให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่มัน2,000กว่าคน500กว่าคนเนี่ยมันก็เกิดมาจากคน4คนของเราคนอื่นๆเขารับผิดชอบแค่4คนไม่ว่าจะตั้ง2,000บางคนอุ้ยต้อง2,000ฉันไม่สามารถไม่ใช่ของเธอหาแค่4คนทุกคนรับผิดชอบ4คนเองเพราะนี่มันเป็นการเป็นไงคะมันแตกตัวของมันนี่คือพลังของคำว่าเครือข่ายมันพอมาวันที่7นะชั้นที่7วันที่1เราไม่คิดแต่เราลงทุนว่า7วันสัปดาห์เองเดียวอะนะคะ80,000กว่าคนรวมแล้ว16,000แล้วตรงนี้มันเป็นไงคะมันได้ล้านอะมันได้ล้านตรงนี้พี่บอกได้เลยว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคำที่คุณจะได้เรียกว่าเศรษฐีเงินล้านต่อให้1เดือนถ้าบอกว่าให้ของเราทำแบบหารายได้ซื้อไปก่อนแต่ทำแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอวันละคนวันละ2คน2คนก็ตามใจแต่ให้อยู่ในกรอบว่า1เดือนฉันจะต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านรายวันให้ได้ตรงนี้นี่คือเป้าหมายพี่ว่ามันง่ายสุดๆนะคะมันตรงนี้คุณลองวางแผนกับอัพไลน์คุณแล้วก็ทำเดือนมิถุนายนนี้พี่หวังว่าทุกคนจะจับเงินล้านเป็นรายวันเพราะอะไรคะก็เพราะว่าการที่คุณจับเงินล้านเมื่อกี้พี่บอกว่าเวลาจับเงินล้านนะคะพอวันถัดไปค่ะเราได้ล้านในสัปดาห์แรกเนี่ยนะหรือที่พี่คิดวันก่อนเป็น10วันเอาเป็นว่า1เดือนก็ได้เนี่ยนะคะพอวันถัดไปเอาดีว่าวันที่11สมมติ10วันวันที่11เนี่ยคนที่ติดตัว4คนของเราก็ได้ล้านไหมคะได้ล้านค่ะเขาต้องซื้อ272ครั้งซึ่งเป็นเงินนะคะเป็นเงินเดี๋ยวกลับไปอีกตรงนั้นซึ่งเป็นเงินซึ่งเป็นเงินยอดเงินที่เขาซื้อกลับไปนะคะ467,000บาทค่ะนะคะซึ่งนับเป็นคู่จับคู่ซ้ายจับคู่ขวาแถมยังได้ค่าแนะนำอีกนะคะตรงค่าแนะนำซ้ำอีกนะคะมันตรงนี้เป็นไงคะได้มายอดขายต่อคนน่ะนะคะต่อคนไม่ใช่ยอดขายยอดโบนัสนะคะ43,000ต่อคนแล้ว4คนเท่าไหร่อ่ะคะเรา4เป็นคุณดูมันได้นะคะ4คนเนี่ยทำเงินให้เราเนี่ยนะที่ซื้อซ้ำต่อรอบล้าน900,000กว่าค่ะล้าน900,000เอ้าแล้วต่อไปล่ะคะถ้าไอ้วันที่ที่11ที่ได้คุณไอ้ชั้นที่เท่าไหร่อ่ะชั้นที่7ที่เป็น8,000กว่าคนเขาก็ต้องไปหาคน4คนถูกไหมคะเรามีรายได้เท่าไหร่คะจากวันที่
จากวันพอที่เราได้คนที่จากการซื้อสัมของคนที่เราที่ติดตัวเราแล้วเขาก็มีรายได้เป็นล้านในวันถัดไปจากที่เราได้1ล้านถูกไหมคะติดตัวเราแล้วเขาก็มีรายได้เป็นล้านในวันถัดไปจากที่เราได้1ล้านถูกไหมคะจากการซื้อสัมนะคะเราได้แล้ว4คนล้านเก้าในขณะที่ได้ล้านเก้าบังเอิญไม่ต้องบังเอิญอะไรเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะคะไอคนชั้นนั้นน่ะที่เราได้ล้านเขาก็สปอนเซอร์คน4คนเหมือนกันเรามีรายได้เท่าไหร่คะจากวันจากเมื่อวานได้ล้านสามแต่พอมาวันถัดมาซึ่งวันสุดเป็นวันที่11แล้วเราได้จากการซื้อซ้ำล้านเก้าจากคน4คนนะคะสมมติซื้อพร้อมกันถึงยังไงเขาซื้อนั่นแหละคือวันไหนเขารวมแล้วได้ล้านเก้าได้อีก5,242,000พี่บอกให้เลยว่าคุณทำเรื่องที่สองถ้าคุณมีกติกานะในการว่าเราจับมือกันต้องมี4คนให้ช่วยกันมี4คนให้ได้เรียกมาสปอนเซอร์1ชั่วโมง4คน4คนอาจจะสปอนเซอร์ได้มั่งไม่ได้มั่งคุณนั่งเปิดไลน์ส่วนตัวเข้าแล้วสปอนเซอร์เป็นกลุ่มนะครึ่งชั่วโมง3คนครึ่งชั่วโมง2คนครึ่งชั่วโมง4คนครึ่งชั่วโมง10คนเปิดห้องสปอนเซอร์ออนไลน์อะค่ะแล้วสรุปว่าวันนึงคนให้ต้องได้สัก4คนพี่ว่าได้แน่นอนแล้วเป็นไงคะเดือนที่2เพราะว่าเราทำสักเดือนก็ได้เดือนที่2ได้สัก5ล้านบวกกับไป4คนนั้นได้มาอีกเป็นไงคะอีกล้าน9ตีว่า2ล้านเป็น7ล้านแล้วเป็นไงคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ถามว่าคุณจะมั่นใจไหมว่าพรุ่งนี้จะมีลมหายใจอ่ะมันคุณต้องเขียนแล้วท่องอ่ะท่องแล้วไม่จำเป็นต้องเล่าเหมือนถึงพี่จนถึงเงินล้านนะครับเขาหารายได้เสริมเล่าถึงคำว่า50,000อยู่ตรงไหนอ่ะ50,000ก็อยู่ตรงก็อยู่ตรงที่มีคนหาคนแค่4คนตามช่วยดาวไลน์มาที่ชั้นที่4หาแค่5วันก็ได้แล้วไม่ใช่50,000นะ8กว่าเห็นไหมคะพวกหารายได้เสริมมันตรงนี้อ่ะคุณต้องเขียนแผนแล้วก็ท่องทุกวันแล้วก็ใช้เขียนค่ะเขาหน้าติดตามไม่ต้องมาเรียกผมถ้ามันมาอย่างไรถ้ามาอย่างไรคือตัดสินใจลงวันนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้อย่างละเอียดดูว่าตรงนี้งานของคุณนะคะลองดูว่าคุณจะพูดอย่างนี้หลายคนไม่กล้าพูดแผนคำว่ารายได้รายวันเป็นล้านพี่พูดแค่ไม่ถึงเดือนเลยมันแตกคำว่าล้านแล้วตามตัวเลขถ้ามันจะได้แค่ 50% ฝันว่า4คนแต่ดันได้2คนต่อวันมันจะแปลกไหมที่วันถัดไปที่ได้กัน6-7ล้านแล้วได้วันเดียว3ล้านมันจะแปลกไหมถ้าว่าวันเดียวมันได้500,000มันแปลกไหมคะมันแปลกสำหรับคนที่ไม่เคยจับแต่มันก็ไม่เสียฟอร์มกับเราถูกไหมคะอยู่ที่คุณจะเริ่มไหมถ้าคุณยังจับเงินล้านในเดือนมิถุนายนยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณไม่สปอนเซอร์และไม่ช่วยองค์กรคุณวันละคุณก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานพี่กำลังรู้ว่าใครล่ะคุณทำผลงานที่วิ่งสปอนเซอร์คุณความดีของแผนการตลาดอย่างนี้ระบบอย่างนี้คุณไม่สามารถที่จะพูดดึงเงินในกระเป๋าเขา1,750ได้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นต่อไม่เขามีความรู้สึกขนหวายที่จะหาเงิน1,750คุณทำผลงานโชว์ให้พี่สักหนึ่งอาทิตย์สิถ้าคุณไม่ได้จับเงินแสนไม่มีทางเห็นไหมคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะแต่คุณลองทดสอบศักยภาพของคุณดูสิอย่าพูดแค่ลมปากว่าระบบของไทยดีอ่ะเพราะพี่เชื่อว่าระบบมันโคตรดีไงพี่ถึงกล้าที่จะหาทุนให้คุณและพี่บอกว่าทุนพี่พร้อมแต่พี่ยังไม่ลงนะคะพี่ไม่เคยพูดว่าทุนพี่พร้อมนะคะแต่ครั้งนี้พี่พูดกันนะคะพี่กำลังมองว่าใครล่ะที่เป็นภาชนะที่สมควรและควรคู่กับการช่วยและพี่บอกว่าพี่ช่วยพี่ไม่ได้ช่ว
30ล้านมันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานะจ๊ะมันแผนการตลาดให้โอกาสคุณอย่างนี้แต่คุณก็ยังไม่รักคำว่า5ล้านไม่รักระบบไม่รักแต่คุณก็ยังไม่รักคำว่า5ล้านไม่รักระบบไม่รักบริษัทที่มันให้เงินเป็นล้านแค่คิดพี่ไม่มีสิทธิ์นะพี่ไม่รู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าจะมีเงินเดือนเดือนละล้านแต่วันนี้มีเงินมันจะอยู่กับคุณที่รักมันค่ะต้องการมันค่ะแต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวแผนอย่างนี้แล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดามันจะโลกกันไปถึงไหนมีนี่ก็ไม่เป็นไรฉันตายไปแล้วก็หมดกันที่บอกได้เลยคุณก็จะหอบอะไรไปด้วยครับชีวิตชาตินี้คุณยังไม่สัมผัสความรวยที่เป็นอลังการชาติหน้าจะเป็นไหมครับในเมื่อชีวิตไม่เคยสะสมความรวยมาเลยมันคุณไม่ใช่แค่จนชาตินี้ถ้ากลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกคุณก็ไม่มีทางเพราะคุณไม่มีประสบการณ์ของความร่ำรวยอ่ะเงินจะอยู่กับคุณที่รักมันเท่านั้นสนใจมันเท่านั้นค่ะปรารถนามันเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปนั่งทบทวนว่าคุณอยากว่านะตารางชีวิตของคุณอย่างไรจะให้รางวัลชีวิตคนอย่างตัวเราเนี่ยอย่างไรแล้วก็ลองมาพิจารณาแพลตฟอร์มอันนี้นะคะที่บอกเลยว่าถ้าชาตินี้คุณไม่ได้ทำให้เนี่ยพี่บอกเสียชาติอื่นนะคะขณะที่แก่ๆอย่างนี้ยังกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองไปพิจารณาอย่ามัวเป็นแม่ค้าขายของชวนคนเข้ามาทำแล้วให้เขาเอาเงินนะคะเมื่อก่อนเราทำธุรกิจเครือข่ายแล้วไปเอาเงินเข้ามาค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเป็นผู้บริโภคแค่คุณว่าเงิน 1,750 มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทไทยเวิร์นช็อปแล้วชวนคนมาลงทุนแค่ 1,750 นะคะแค่อาหารมื้อเดียวในครอบครัวสัก5คนแล้วทีเดียวค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ชวนคนมาประหยัดเงินและมีของปิดประตูฟาร์มจนเลยเชื่อพี่แต่วันนี้คุณเริ่มไหมคุณเริ่มหรือยังกับการที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เขาเรียกว่ารวยข้ามภพข้ามชาตินะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าทำอะไรเขาเราเป็นบริษัทเราเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นของจริงแต่คุณกลับเล่นเล่นกับของจริงนะคะมันที่อยากให้ทุกคนไปกันนะแล้วใช้เวลาที่มันสั้นของเราเนี่ยที่มันไม่มีความแน่นอนตรงนี้นะนั่งเขียนคนไหนที่ยังไม่มีพลังเขียนมันทุกวันน่ะเขียนซื้อกระซื้อหนังสือสมุดมาสักเล่มหนึ่งนะแล้วก็เขียนไปนะวันนี้เท่านี้ว่าไปจำไม่ตัวเลขแล้วก็ขายความเป็นไทยอีกคุณว่ามันโคตรเก่งอ่ะที่พอพูดนั่งพูดแผลให้ตัวเองอ่ะพูดทุกวันทุกเวลาที่ว่างอ่ะเหมือนที่ว่านึกได้มันต้องหายใจลึกๆยาวๆอ่ะคิดแล้วก็เป็นไงครับเขียนแผนว่างเมื่อไรเขียนแผนว่างเมื่อไรเขียนแผนว่างเมื่อไรเขียนแผนนั่งเข้าห้องน้ำเขียนไม่ได้ก็นึกทบทวนเอาสปอนเซอร์สี่คนได้เท่าไหร่นะสี่คนไปหาสี่คนเท่าไหร่ลองทบทวนอย่างนี้ทุกอนุของลมหายใจเข้าออกของเราคิดแต่เรื่องเงินไม่ใช่คิดด้วยความโลภคิดเพื่อที่จะช่วยคิดเพื่อที่จะหาคนและวิธีที่จะช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ลำบากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันคิดด้วยจิตกุศลมันคิดในหัวจิตของคนการเป็นผู้ให้ที่บอกได้เลยว่าเงินจะมาหาคุณมีคุณไม่เหนื่อยเลยแต่ตอนนี้ทำไมคุณอยู่กับคนที่ทำงานยากลำบากเพราะว่าเป็นไงครับคุณยังเป็นภาชนะที่รองรับเงินที่มันมากอะค่ะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองแล้วลองนับหนึ่งใหม่อย่างเป็นคนที่มีวิชานะคะพี่เชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนทำได้เพราะมันไม่ยากเงิน 1,750 กับคน4คนที่สามารถจะคว้าเงินล้านให้กับชีวิตตัวเองต่อวันนะคะที่ให้เวลา1เดือนเว
และพี่ก็เชื่อมั่นพี่แคปหน้าจอเรียบร้อยกับคนที่เข้ามาวันนี้นะคะนะคะตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าเดือนมิถุนายนคุณจะเป็นเศรษฐีของคนไทยเริ่มต้นเดือนมิถุนายนรถเดือนนี้มันใกล้แล้วนะแต่พี่บอกเลยเดือนเดียวสัปดาห์เดียวถ้าคุณทำจริงคุณได้อะนะคะก็พี่อยากอวยพรนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะพบสิ่งดีแล้วที่เราสามารถที่จะเป็นพรหมโดยไม่ต้องไปยังไม่เป็นพรหมแต่มีจิตที่เป็นพรหมมีความเมตตากรุณาอุเบกขากับอุปสรรคอุเบกขากับกิเลสของตัวเองนะคะแล้วก็มุทิตามีความปลื้มปริติที่จะเห็นคนอื่นได้ดีนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็พบกับวันธรรมดาธรรมดาแต่วันที่ให้เวลาคุณสักหนึ่งอาทิตย์งานทำตัวให้โดดเด่นแล้วคุณจะคิดว่าพี่ช่วยใครพี่ช่วยจริงค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ